งทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคูนังอาหังวันธามิข้าพระเจ้ากราบวันธามบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคารุอุปัชฌายาจาริยาคูนังอาหังวันธามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพหันธรรมยังบุตสาภควาโตบุปผาคณมการังกโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปลี่ยนท่านั่งนะเปลี่ยนหนังสือด้วยหนังสือเล่มใหญ่สวดธรรมจักรสวดหน้า20นะธรรมจักขปวัตตนสูตรเนี่ยพาสวดขัดก่อนเนี่ยโยมพนมมืออย่างเดียวอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคโต
พระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปาทะมังยังอาเทเสสีธรรมจักขังอนุตตรังสัมมาเทวะปะวันเตนโตโดเกอปฏิวัติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ใครใครยังมิได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงพระอนุตตมรธรรมจักใดก่อนยะถาคตาอุโภอันตาปฏิปฏิจมัญชิมาจตุสวาลิยาสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ซึ่งที่สุดสองประการและข้อปฏิบัติอันเป็นกลางและปัญญาอันรู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักใดเทสิตังธัมมาราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนะวิสุตังสุตังธัมมจักกัปปวัตตนังเวยากรณาปาเทนะสังคีตันตัมปนามาเสเราทั้งหลายจงสวดธรรมจักนั้นที่พระองค์พูดพระธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรเป็นสูตรประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณอันพระสังคีติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยบาลีไวยากรณ์เทินเอวะเมสุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอกังสัมยังภควานสามัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพาลานาสียังวิหารติอิสิปาตานิมิกาทะเยสเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคคทายวันใกล้เมืองพาลานสีตาตาลโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสีในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่าตะเวเมภิกขเวอันตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้ปาปาชิเตนานาเสวิตาภาอันบันปาชิตไม่ควรเสพโยจายังกาเมสุขมามาสุขันลิยานุโยโคคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามในกามทั้งหลายนี้ใดฮีโนงเป็นธรรมอันเลวคัมโมเป็นเหตุเป็นของคนผู้มีกิเลสนะอานาลิโยไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งโยจายังอัตตกิลามาทานุโยโคคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเหล่านี้ใดทุกโคให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอนาลิโยไม่นำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุก
ก็ข้อปฏิบัติอันเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั้นตถาคเตนะอภิสัมพุทธาอันตรธาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาจากขู่กาลนิยานาการณีกระทำคือกระทำยานเครื่องรู้อุปสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดำกาตามาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นเหล่าไหนตถาคเตนะอภิสัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากขู่กาลนิยานาการณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณอุปสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดำอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเสยยติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบมายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุอันนี้แลข้อปฏิบัติอันเป็นกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากขู่กาลนิยานาการณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดำอิทังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกข์ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจปิเยหิวิปโยโคทุโคความพัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดช่างนลภติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา
ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อีทังโคปนาภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังตัณหาความทะยานอยากนี้ใดโปโนภาวิกาทำความเกิดอีกนันทิราคะสหาคาตาเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตัตราพินันทินีเพลินยิ่งในอารมณ์เสหิอธิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือกามตัณหาความทะยานอยากในอารมณ์ที่ใคร่ภาวตัณหาความทะยานอยากในความมีความเป็นวิภาวตัณหาความทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็นอีทังโคปานาภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์โยตัสสะเยวะตัณหายะอาเสสวิลาคะนิโรโธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละอันใดจาคุณความสละตัณหานั้นปาตินิสโคความวางตัณหานั้นมุตติความปล่อยตัณหานั้นอานาระโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นอีทังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรธมินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเสยยทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุงจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกอริยสัจตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปาลินเยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแลควรกำหนดรู้ด้วยตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปาลินยาตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแลอันเราได้กำหนดรู้แล้วอีทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุมเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิ
ดูก่อนภิกษุจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกสมุทัยอริยสารตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปาหาตพันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแลควรละเสียตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปาหินันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแลอันเราได้ละอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวภูมิเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกนิโรธอริยสัจตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตาปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแลควรทำให้แจ้งตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาทันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแลอันเราได้กระทำให้แจ้งแล้วอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวภุมเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแลควรให้เจริญขึ้นตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแลอันเราได้เจริญแล้วยาวากีวันจะเมภิกขเวอิมุตจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสากาลังยทาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิดูก่อนภิกษุปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจเหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามีอาการ12อย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโรเกสมาระเกสัพพมะเกสัสมณพรามณียาปชายสัทธาเวสายา
อนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งตัญญาตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรมในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ไม่ได้ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาทสากาลังยทาภูตังยานาทัสสนังสุหิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วอาทาหังภิกขเวสเทวเกโรเกสมหาระเกสัพพมะเกสาสมณพราหมณียาปัจจายาสเทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ญาณัญจปนเมธาสนังอุตปาทิก็แลปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติอายามันติมาชาตินาติธานิปุณัพพโวติว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิทามะโวจะภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้วอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงพระภิกษุปัญจวัคคีก็มีใจยินดีเพลินภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมาสมินปนะเวยยากาลนัตสมิงพันยมาเนก็แลเมื่อไวยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าอายสมันโตโกณฑัญญัสสะวีระชังวีตมะรังธรรมจักขุงอุตปาทิจักสุในธรรมอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญะยังกินจิสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาปาวาติเตจาภาควาตาธรรมจังเกก็ครั้นเมื่อธรรมจากอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วภูมิมาเทวาสาธรรมนุสาเวสุงเราภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเอตัมภควตาภาราณสียังอิสิปาตาเนมิคาทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสามเณนะวาพรหมเณนะวาเทเวนะวามหาเลนะวาพมุนาวาเกณจิวาโลกัสคืออันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิสิปตนมฤคทายวันไกลเมืองพาราณสี
อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้ภุมมานังเทวานังสัตว์ทั้งสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทมนุสาเวสุงเหล่าพระเจ้าเหล่าชั้นจาตุมมหาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตว์ทั้งสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมมหาราชแล้วก็ยังเสียงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงแล้วก็ยังเสียงให้บลือลั่นยามานังเทวานังสัตทังสุตวาสุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมนุสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้นิมมานรตีนังเทวานังสัตทังสุตวาปารนิมิตวสวัตติเทวาสัตตมนุสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นปารนิมิตวสวัตติได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นปารนิมมิตวสวัตตีนังเทวานังสัตทังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรนิมิตวสวัตติแล้วก็ยังเสียงให้เอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปตาเนมิคาทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสามเณนะวาพระมเณนะวาเทเวนะวามหาเลนะวาพระมุนาเกนะจิวาโลกัสมินตีว่านั้นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสะโทอภุคัชชีโดยคราณะหนึ่งคู่หนึ่งนั้นเสียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนี้อายัญจะทัสสหัสสีโลกธาตุทั้งหมื่นโลกธาตุนี้สามกามปีสามปะกามปีสามปะเวทีได้หวั่นไว้สะเทือนสะท้านอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละโหสิทั้งแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังล่วงเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายเสียหมดอาทะโคภควาอุทานังอุทาเนสิ
ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานอัญญาสิวัตโพงโกณฑัญโยว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วน้อผู้เจริญอัญญาสิวัตโพงโกณฑัญโยติโกณฑัญญะได้รู้แล้วน้อผู้เจริญอิติหิทังอายัสมันโตโกณฑัญญัสสะอัญญาโกณฑัญโยตเววนามังอโหสิติเพราะเหตุนั้นนามว่าอัญญาโกณฑัญญานี้นั่นเทียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญาด้วยปาการชนีแลเปลี่ยนกลับมากวดน้ำหนังสือเล่มสีดำหน้า49ท่านธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายโยพนามาเสอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปาชายาคุณุตตระอุปาชาผู้เลิศคุณอาจาริยูปกาลาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกา ทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณเลือสูงชาติพระมะมาลาจาอินทาจาพรมมาและอินทราชโลกปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุนสาจะโยมมาราชมนุษย์มิตรมาชกาเวลิกาปิจะผู้เป็นกลางผู้จองพานสาเพสตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญพ้องที่ข้าพระเจ้าทำจงช่วยอำนวยสุภพลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปทะโวมาตังให้บรรลุถึงนิพพานพันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุติเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุรเพเจวะเราพันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานาโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยะทะชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญาทันเลโควิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสทายมาลาละพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงแก่หมู่มารสิ้นทางลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาที่ปวารณาโทพระพุทธเจ้าผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมเป็นที่พึ่งอันอุดมนาโทปาเจกพุนโทจะสังโคนาโทตาโรมะมังพระปาเจกพุทธสมทบพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพยอง
เตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโลกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโลกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินมาต่อไปหน้า55หันธรรมยังเจริญกรรมทานังกโรมาเสข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมทานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสบาและมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวาสีทั้งห้าเจริญมรรคาพระอริยสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงรวมถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไตรธีราชเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าบันเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์เกษมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายนาการละบัดนี้เถิดสวดมนต์เสร็จก็เดี๋ยวก็นั่งกรรมฐานอีกสัก10นาที10นาทีสวดมนต์เสร็จก็สวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินพ่อท่านหนองก็สอนไว ทำความสงบใจสักพักนะสงบใจยืดกายตรงๆนะยืดกายตรงๆนั่งตรงๆนั่งตรงไหนก็นั่งได้นั่งท่าไหนก็ทำกายตรงไว้อุชุกายังปณิทายะปริมุขังปตึงอุปถาเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นคือว่ามีสติเฉพาะหน้าสโตวะอัสสัสสติสโตปัสสัสสติว่าเธอนั้นมีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจออกเที่ยวหายใจเข้ามีสติอยู่ตรงนั้นสติเฉพาะหน้ากำหนดรู้นี่ความหมายของอนาปานสติสติเฉพาะหน้ามีสติกับลมหายใจเข้ามีสติกับลมหายใจออกเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นร้อนเย็นหยาบละเอียดทำความรู้
รู้เฉยๆไม่ต้องบังคับรู้เข้าสั้นก็รู้เข้ายาวก็รู้ไม่บังคับไม่บังคับมีความคิดก็รู้ความคิดครึ่งหนึ่งรู้ลมครึ่งหนึ่งรู้ไปรู้มาก็จะเหลือแต่รู้ลมแต่ก็ค่อยค่อยค่อยกำหนดรู้ไปไม่ต้องบังคับเพราะว่าอันที่จริงเนี่ยเรามาสวดมนต์นี่ก็เป็นสมถะอยู่แล้วสวดมนต์นี่เป็นสมถะเป็นการล้อมใจเข้ามาอยู่แล้วน้อมมาในคำสอนอยู่แล้วเหลือแต่กำหนดให้มันเข้าไปสงบจริงๆสักพักๆสวดมนต์ก็สงบอยู่แล้วแต่ถ้าทำสมาธิอีกก็จะสงบเข้าไปได้อีกเพราะฉะนั้นก็ให้ทำความรู้ไปรู้ไปนั่งมีความคิดขึ้นมาก็รู้ไม่ไปคิดตามคือว่าให้ความคิดนั้นพยายามจะต่อแต่เราพยายามจะตัดให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันคือให้อยู่กับกายให้อยู่กับท่านั่งให้มีสติอยู่กับท่านั่งก็ดีคนใหม่ก็ค่อยๆฝึกแต่คนเก่าแล้วก็รู้ไปเลยรู้ลมเข้ารู้ลมออกนะใครยังไม่เก่งก็ให้รู้ชัดไปเลยกำหนดพุทลมเข้าโทลมออกพุทเข้าโทออกมีสติอยู่กับลมหายใจไม่บังคับลืมก็เริ่มใหม่ถ้าตามไม่ทันก็นับเลยพุทเข้าหนึ่งโทออกหนึ่งพุทเข้าโทออกสองพุทเข้าโทออกสามถึงสิบก็นับย้อนลงมาเก้าพุทเข้าโทออกแปดพุทเข้าโทออกเจ็ดค่อยฝึกไปฝึกไปค่อยฝึกฝึกไปเรื่อยก็ดีไปเรื่อยเหมือนหัดเขียนหัดอ่านนั่นแหละถ้าฝึกถ้าเราไม่มาฝึกกายใจมันก็จะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเรามาทำเนี่ยกรรมฐานนี่ใจจะกลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆไม่ใช่อยู่แบบแค่รู้ว่าคิดเอาเองหรือว่าจะเรียกตัวเองกลับมาหาตัวเองเนี่ยต้องฝึกแบบนี้ฝึกอย่างอื่นนี่น่าจะหายากในการสมาธินี่พุทธเจ้าบอกให้น้อมเข้ามาเลยให้มานั่งเลยคูบัลลังเลยรู้ไปรู้ความสงบสงบไปเพราะว่าปีติในลมหายใจเข้าปีติในลมหายใจออกสุขในลมหายใจเข้าสุขในลมหายใจออกเนี่ยอานาปานสติมันไปอย่างเงี้ยไปสุขเข้าอุเบกขาลมหายใจเข้าอุเบกขาลมหายใจออกเข้าออกก็วางเฉยไม่ว่าไม่คิดอะไร
ีสติรู้ในอารมณ์ปัจจุบันลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้คิดมากก็รู้คิดน้อยก็รู้ไม่คิดเลยก็รู้ทำความรู้นี่ก็สัมปชัญญะสติระลึกสัญญะรู้อุเบกขาในลมหายใจเข้าอุเบกขาในลมหายใจออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกตอนสุดท้ายของอนาปานสติก็ทำความรู้ลมว่าลมนี้ไม่เที่ยงลมเข้าก็ออกลมออกแล้วก็เข้าไม่เที่ยงคลายออกความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งปวงในกองลมก็ดีดับไปลมเข้าดับลมออกดับสละคืนตัวเราก็ไม่มีตัวเขาก็ไม่มีเหมือนที่เราสวดได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อกี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงดับไปเป็นธรรมดาอย่างกินจิเมื่อกี้สมุทยะธรรมังเกิดแล้วก็ดับน้อมมาในอารมณ์ลมเข้าก็ดับลมออกก็ดับเราก็ดับเขาก็ดับทำความเบื่อหน่ายในโลกที่อาทินวานุปัสสนาญาณความไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายพัดภาคจักมีแก่เรานี่อันนี้เป็นบาททางเดินของปัญญาเห็นว่าโลกก็ยังไม่เที่ยงเราไม่เที่ยงเขาไม่เที่ยงเกิดมาก็พัดภาคแล้วจะทำอะไรในชีวิตที่อยู่ในปัจจุบันนี้ต้องหาความดีใส่ตัวในการมาทำที่วัดก็ดีที่บ้านก็ได้ที่ได้ฝึกไปแล้วสวดมนต์ก็ดีหรือว่ากำลังเจริญอยู่พอดีเรียกว่าเจริญภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เกิดทำให้มีก็ขอให้ระลึกรู้อยู่ว่าเราจะทำการคลายออกจากสมาธิทำในใจว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยความดีวันนี้ทานก็ดีภาวนาก็ดีขอให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสติปัญญาและความกล้าหาญจนถึงมนุษย์สมบัติพระนิพพานสมบัติจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าแล้วก็ทำความว่าจะอุทิศบุญนี้ไปให้แก่พ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ญาติมิตรสนิทกันคนรักคนชังเจ้ากรรมในเวรที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินไว้อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีผู้ใดมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ผู้ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแผ่ไม่มีประมาณไปให้เทวดาทั้งหลายเช้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระอินทร์พระพรหมพระยมพระการนาคุดขนทานเปตอสุรกายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นี้ก็ดีที่สุดก็ขอให้บูรพามหากษัตริย์รัชกาลที่9ก็ดีรัชกาลปัจจุบันก็ดีพระบรมสารวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีแล้วก็ขอให้โรคร้ายที่เกิดขึ้นกับชาวโลกก็ดีที่เกิดขึ้นกับประเทศเราก็ดีจงหมดไปสิ้นไปด้วยกันเถินทำความรู้นะคลายมือขวาออกก่อนนะมือซ้ายออกบรรนมมือที่หน้าอกแล้วก็จบขึ้นที่หน้าผากและแผ่เมตตาพร้อมกัน
ผู้มาใหม่เปิดหน้า69สื่อเล่มดำเล่มสีดำสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอาภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตมภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนวาคาวาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคูนังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพฮัลโหลโอปาชายาจาริยาคูนังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพโยมกราบพระอีกสามครั้งกราบพระครับขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการพระครู
หลวงพ่อหลวงปู่สังวาลขออภัยครับกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตบุญโยพ่อแม่ครูอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุครับวันนี้ก็เป็นวันพระรหัสบดีที่11นะเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรม14ข้ามเดือน3วันนี้ก็เป็นวันพระนะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันแรม14ข้ามแต่วันเป็นวันพระนะครับกับวันนี้เป็นวันพระก็อย่างที่ทราบกันนะครับวันนี้วันพระก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับสำหรับที่วัดเรานะครับและในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ก็จะมีการแสดงธรรมณบริเวณลานธรรมแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้การแสดงธรรมก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับกับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรกันในวันนี้เชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับกับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ของพี่น้องชาวไทยเราเสื้อสายจีนก็ถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันตรุษจีนเลยใช่ไหมวันไหว้เป็นวันไหว้ครับใช่ผมก็ไม่เคยรู้สักไรครับครับท่านที่เสร็จภารกิจตักบาตรด้านนอกแล้วก็ขอเชิญนะครับเชิญเข้ามาในลานธรรมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็กล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับครับครับยังมีที่นั่งว่างเยอะนะครับเสื่ออยู่ด้านหลังนี้เอามาปูเว้นระยะกันนะครับแล้วก็นั่ง กับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับกับพร้อมแล้วกราบตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมีนาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามาอิมีนาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการะนาสังฆังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราครับตอนนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับเชิญนั่งพระเพียรได้นะครับก็วันนี้เป็นวันพระก็จะมีทั้งศีล5ศีล8แล้วก็ศีลอุโบสถนะครับก็แล้วแต่ท่านจะพึงรับกันนะครับขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพร้อมๆกันเลยนะครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณทายะเอเกติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณเณนะสหอัตถังคสมณาคตังอุโปสถังยาจามะ
ทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณเณนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามะตติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณเณนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิธิตังธัมมะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิศีลห้าพึงรับข้อกาเมสินุโบสถพึงรับข้ออภรรมกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปรับพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสินห้าหยุดเพียงเท่านี้สินุโบสถเพิ่งรับต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
นัจจะขีตวาทิตะวิสุกทัศนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันธนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตวาทิตะวิสุกทัศนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันธนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิครับเดี๋ยวลำดับต่อไปสำหรับท่านที่รับศีลอุโบสถนะครับวันนี้เป็นวันพระก็จะมีท่านที่รับศีลอุโบสถซึ่งท่านที่รับศีลอุโบสถก็ขอให้ว่าตามนี้นะครับอิมังอัฏฐังคะสะมนาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจะระติงอิมันจะเทวสังสามเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอกุศลผลบุญอันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเทอญอิมานิปัญจสิกขาปทานิอัฏฐะจะอุโบสถะสีลวะเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนะรักขิตภานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยสาธุครับลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายทานสังฆทานนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังพันเตภัตตานิสังฆทานานิสัปปริวารานิตินังรัตนานัญจาอายัสมันตานังสีลวันตานัญจาโอโนชยามาสาธุโนพันเตติรัตนานจาอายัสมันโตสีลวันโตจาเอตานิภัตตานิสังฆทานานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทีนานจาญาติมิตานานจาเทวตานันจาทีครตังหิตายะสุขายะ
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับทั้งสองที่นะนำถวายได้ทั้งสองที่นะครับนักบวชช่วยไปรับต่อจากทางนู้นด้วยนะครับนักบวชชายนะครับครับขอเชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับท่านขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับกับเครื่องสังฆทานนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้างหน้านี้นะครับกับสำหรับวันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกนะครับว่าในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันนี้ณลานธรรมแห่งนี้นะครับก็จะมีการแสดงธรรมนะครับก็วันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีละเปโมนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับก็ขอเชิญทุกท่านที่มาร่วมมาเป็นกุศลทำบุญตักบาตรกันในวันนี้นะครับเชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้เป็นวันพระนะครับในช่วงค่ำวันนี้ก็จะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะครับหลังจากที่ทำวัดเย็นเสร็จนะครับหลังจากทำสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จก็จะเริ่มแสดงธรรมเมื่อเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีก็ได้ความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชาศรีโลนะครับเมตตาให้กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรมนะครับหลังจากนั้น22นาฬิกา30ถึง24นาฬิกานะครับหลวงพ่อพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมนะครับและตั้งแต่24นาฬิกาจนตลอดรุ่งนะครับก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับขออุ่นไปถวายก่อนตอนนี้ไม่มีสวดที่ทำอะไรก็ไม่มีกับสำหรับมาตรการที่เรายังต้องรักษากันไว้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องการป้องกันนะครับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับในวัดเราก็ยังมีการตั้งจุดคัดกรองนะครับแล้วก็มีการเว้นระยะนะครับในการนั่งห่างนะครับเอาได้เราช่างภาพวัดมาดีกว่ามั้งครับด้านนี้ก็เชิญท่านที่ร่วมบุญนะครับเชิญด้านนี้เลยครับเขียนชื่อด้วยนะครับเขียนชื่อด้วยเดี๋ยวจะได้ครับสาธุครับครับวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่วันนี้พี่อ้วนเราก็มีการถวายสังฆทานนะครับวันนี้กับสาธุสังโมทนาบุญกับพี่อ้วนด้วยนะครับวันนี้พี่วรนาถโรจนนาถนะครับ
ค่ะขอโอกาสนะคะขอกราบน้อมๆแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบน้อมแด่สรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นวันไหว้นะคะในเทศกาลตรุษจีนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็ขออนุญาตอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะซินเจียยู่อีซินนี้หัวใช้อ่างเปาตัวไกด์ตัวทางตัวทางนะวันนี้ก็วันพระค่ะแรม14ค่ำเดือน3นะคะอ๋อนี่ค่ะเอาป้ายรถบัส